ีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็มาตะลุยกินอีกแล้วนะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดก้อนแต่เอลใช่แล้วน้องๆขอมาเยอะมากนะให้พวกเรามาที่นี่แล้ววันนี้เราก็มาแล้วนะบอกคำเดียวเลยว่าของกินเยอะมากนะครับใช่เสื้อผ้าก็สวยๆอย่างนั้นเลยใช่แล้วเดี๋ยวมาดูนะวันนี้ที่จอดแต่นะเราจะได้ทานอะไรกินบ้างนะครับค่ะบอกเลยว่าเยอะแน่นอนครับผมพร้อมไหมครับพี่ปิ๊งฟิวพร้อมพร้อมงั้นเลยเดี๋ยวเราไปหาของทานกันก่อนดีกว่าฝั่งนี้เลยแย่ตัวเจนตอนที่เดินมาตอนแรกที่พ่อมาเซอร์วีกับแม่แล้วนะเห็นต้มเล้งน่ากินมากเลยตอนร้านต้องรู้แน่เลยใช่แม่เราเล่นของหนักก่อนเลยปะอยากจะบอกว่ามันสูงอย่างกับภูเขาเลยนะสูงอย่างกับภูเขาเลยแล้วถ้วยใหญ่เดินหนูเห็นตัวเนี้ยโอ้ยแบบโอ้โหยังไงนะยังไงนะนี่นี่อย่างนี้เลยไปงั้นเดี๋ยวเราไปหาต้มเล้งกันก่อนเลยดีกว่านะได้อยู่ตรงไหนแม่ตรงนู้นร้านแรกๆชี้กันมั่วเลยมันมีหลายร้านโอเคงั้นให้แม่พาไปร้านไหนฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อะไรวะฝั่งนี้เออไปเดี๋ยวไปดูนี่ก่อนนะโอเคนะตอนนี้เราก็มาที่ร้านเล้งแม่ซองเล้งแซ่บแล้วคือเขาตั้งเหรอเป็นเหมือนไอ้นั่นภูเขาไฟอ่ะแล้วคือลูกโดดแบบโดนทุกคำแม่จริงๆมาร้านนี้อาหารเขาเยอะมากแต่เราสั่งแค่นี้ก่อนเพราะว่าที่จอดแฟร์เนี่ยของกินเยอะมากเราต้องเหลือทองไว้ไปกินอย่างอื่นต่อใช่ไหมแม่จะไปกินแม่คุณอย่างนี้แอนเค้กอย่างนี้โอ้โหไอติมขนมหวานน้ำปั่นเยอะมากแค่ทานเนี่ยหรอชิมก่อนไหมชิมๆน้ำเขาก่อนแล้วก็แบบลูกโดดสักคำอะไรเงี้ยซีซ่าชุ่มคอได้กลิ่นหอมมากเลยมีความเปรี้ยวๆแซ่บอ่ะอันนี้คืออะไรฟิลเฮ้ยทานได้แต่ว่าถ้ามีความเผ็ดแบบของลูกโดดมากกว่านี้อาจจะแบบตื่นว้าวโอ้เป็นไรแม่แต่ไม่หอมมะนาวนะใช่ใช่ไม่หอมมะนาวไม่หอมพริกอ่ะเนื้อคูดออกมาเฮ้ยสุดยอดแม่ชุดนี้เท่าไหร่นะ290อุ้ยไม่ได้แพงนะโอเคเลยนะราคาได้นะครับอุ้ยจะตกจะตกเด็กของข้าวรสจัดมากอร่อยมากใช่เล้งแซ่บแม่ดูโลโก้เลย12เมตรถึงปะโอ้รสจัดได้เลยใช่ได้เนี่ยเล้งจริงต้องอย่างนี้เลยใช่ใช่ค่ะโอเคนะงั้นเดี๋ยวพวกเราขอทานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพาเดินเที่ยวนะวันนี้ไม่มีอะไรพวกเราทานนะครับพี่ฟิล์มเจออะไรครับเนี่ยปังฉีดยืดแม่บอกว่าให้แวะนะคะแม่อยากกินชิ้นละ30บาทเอาชิ้นนึงก่อนเนาะหรือว่าแม่จะสองสองเอา2ชิ้นค่ะปังฉีดยืดใช่ชิ้นเขาแบบกำลังพอดีคำคือบอกเลยวันนี้คนเยอะมากเลยนะแม่ใช่เป็นไงบ้างนี่เลยชิ้นละ30บาทร้อนๆข้างบนเป็นหน้าชีสถ้าขอดูหน้าหน่อยอุ้ยร้อน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 มือสั่นเลยกัดเบาๆกัดเบาๆพี่เฟรมยืดร้อนแบบเฮ้ยอร่อยอ่ะสั่นสั่นนะไม่เมื่อกี้พี่กัดไม่โดนชิ้นเยอะแต่ว่ามันอร่อยโอ้โหอร่อยจริงดูดูยืด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 อร่อยมากอร่อยอร่อยนะครับอร่อยนะคอนเฟิร์มเลยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันต่อนะครับนี่ทุกคนแม่บอกว่าขอแวะร้านนี้ก่อนเพราะว่าเขาเป็นน้ำสับปะรดผู้แรกเก็บหิมะอารมณ์เหมือนแบบปั่นออกมาแล้วจะละเอียดแบบเหมือนสลับปี้อะไรเงี้ยใช่แล้วคือเขาใส่แก้วแบบนี้เลยซิลมาอย่างดีนะคะวิอยากรู้ว่าแบบพอมันเป็นเนื้อเก็บหิมะเขาจะเป็นยังไงมันอาจจะแตกต่างกับแบบปั่นหรือเปล่าจะจัดร้านสีสวยนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวฟิล์มชิมน้ำก่อนละกันถ้าอร่อยเราจะซื้อเพิ่มโอเคอุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะยังโอ้สดชื่นปลาโตโตมากอันนี้จริงป่ะนึกว่าปองแม่ขาหอมสับปะรดมากตาโตมากเห็นไหมคือมันกรุบกรุบด้วยเพราะว่าแบบมันเป็นกลิ่นหิมะไงใช่มองกล้องนี้บ้างนี่โอ้โหให้น้องปิ่นลองชิมชิม
แล้วเราก็จะโอ้โหเหมือนกันอร่อยจริงทุกคนมันแบบหวานๆสับปะรดมีกลิ่นแล้วก็เนื้อเขาเป็นกลิ่นหิมะไงอร่อยมากยังไม่ได้กินอร่อยอร่อยนะฮะเดี๋ยวหน้าผิวสิชื่อร้านอะไรอ่ะพี่ฟิล์มภูแลเก็บหิมะอ่ะใครผ่านมาก็แวะมาดูกันได้นะครับปีอร่อยใช่ไหมพี่ฟิล์มอร่อยอร่อยมากอีกหนึ่งร้านแล้วพอถึงก็คือสดชื่นใช่ไปกันเดี๋ยวขากลับก่อนกลับบ้านแวะไปเอากลับบ้านแล้วก็ไปแช่เย็นที่บ้านได้แวะมาแล้วก็เดี๋ยวกลับไปกินนะครับขอบคุณครับใช่แค่ละ20เองตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านไดฟุกุแล้วคือสมมติบางอย่างไม่มีตรงหน้าร้านเนี้ยเขาก็จะห่อสดๆเลยนะเนี่ยโอ้ชื่อว่าร้านอะไรอ่ะน้องฟิลอันนี้ร้านอะไรคะโคล่าคาเฟ่อ่ะโอเคนะเมื่อกี้พยายามมองหาชื่อร้านอยู่ใช่แต่ว่าเขามีสติกเกอร์แปะตรงหน้ากล่องพอเจอแล้วนี่ไงโคล่าเป็นวงกลมเล็กๆได้ไหมใช่ได้ไหมยังคะน้องฟิลเป็นไดฟุกุองุ่นใช่เดี๋ยวเราไปชิมกันทีหลังโอเคนะร้านนี้จะเป็นร้านชื่อโคตรคุณเออแมงกะพรุนย่างนะเขาบอกเนื้อหนุบหนับน้ำจิ้มสูตรเด็ดเลยนะฮะนี่ใช่ทำสดๆตรงนี้เลยอร่อยไหมครับไม่น่าทานถ้าบอกไม่อร่อยนี่ยุ่งเลยนะเผลอเลยนะเฮ้ยแต่ว่าคนต่อคิวเยอะมากเนี่ยแล้วรอบนี้เราต้องรอประมาณ10นาทีแล้วเรากลับมาเอาพี่เฟรมมาคิวเจอกันเจอเป็นทอฟเฟิลเหรอใช่ไหมก็คือหน้าตาเขาจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนมันเป็นเหมือนวอฟเฟิลที่แบบว่าทำมาจากครัวซองอ่ะแล้วเอาไปใส่ในแป้นวอฟเฟิลเขาก็จะเป็นตารางเหมือนข้างบนในพ่อของจริงเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะใหญ่กว่านี้ไหมนะแต่ปกติที่เห็นตามแบบว่าใน TikTok ที่เขาทำให้ดูก็ใส่ประมาณนี้น่ารักทุกกิบแต่จะไปเน้นเครื่องแบบว่าท็อปปิ้งอะไรเงี้ยมาค่ะทุกคนเราก็ได้ทรัฟเฟิลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันก็พอไม่ลงได้ผลไม้กรอบปะกรุบกรุบปะพี่ก็อยากชิมไมโลนะชิมด้วยได้ปะมันหนาวๆไหนไหนเฮ้ยแต่พี่ก็อยากกินโอรีโอมันหอยๆแล้วนะโอ้อันนี้ฟิล์มขอเอาโอรีโอออกก่อนเหมือนโรตีพี่กับนมหรือว่าโรตีอันนี้มีนมถ้าไม่โดนอะไรอ่ะเหมือนโรตีเหมือนใช่ไหมเหมือนมันกรอบกว่าใช่มีความแป้งเยอะกว่าแต่อร่อยแล้วร้านนี้คือ1แถม1แม่แล้วดูเครื่องเขาแม่มาก อร่อยไม่อร่อยดูแล้วกันหมดอ่ะก็ไมโลไหมอ่ะเอ้าโอ้ย นี่ได้แมงกะพรุนมาแล้วข้าวต้มแล้วแม่น้ำจิ้มใช่ค่ะนี่ดูตัวเลยนะจ๊ะชิมบ้างชิมบ้างเป็นไงแม่เป็นเลยรอ10นาทีคุ้มค่าปะเนื้อต่างร้อยนึงก็ตีเนื้อแบบนี้เป็นไงตัวแมงกะพรุนมันกรอบกรึบแล้วตัวแมงกะพรุนเขาไม่เค็มนี่แหละเพราะว่าตีตัดกินเขาจะใส่เกลืออารมณ์แบบถ้ามันจะเค็มสดใหม่อ่ะไม่ก็หนูดูอันนั้นไหนแมงกะพรุนมาจากทะเลมันจะเค็มนั่นแหละก็เกลือเหมือนกันเนาะแต่มันอร่อยแหละทุกคนไม่เค็มอร่อยมากเหมือนเขาล้างดีล้างสะอาดพูดง่ายๆทำดีว่างั้นเป็นไงฟิลน้ำจิ้มของเขาเด็ดด้วยนะมันไม่ได้เผ็ดแบบแสบคอมันเผ็ดอร่อยอ่ะมันคือพอดีมันจุกๆแล้วอ่ะก็โอเคอร่อยนะครับอร่อยนะมาดูไปกินอย่างเดียวนะของกินก่อนก็เดี๋ยวเราไปเดินดูต่อแล้วกันนะครับคือที่เนี่ยของกินเขาอ่ะค่อนข้างอร่อยหลากหลายไม่ซ้ำไม่แปลกเลยทำไมคนมาไม่ขาดสายใช่เราก็คือแบบถ่ายไปหยุดไปชิมไปอะไรเงี้ยอ่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราไปร้านอื่นกันต่อนะค่ะฟิลเมื่อกี้บอกว่าอะไรอร่อยไม่คิดจะไปไหนใช่ไหมครับก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่กับพี่เขาจนแบบปิดร้านตอนนี้เราอยู่กับพี่อะไรครับเนี่ยพี่การพี่ขาไปผ่านมาจอดแฟร์ก็แวะมาได้นะพี่ฟิล์มนะใช่แล้วเขามีหลายหน้านะแต่ที่เราได้ก็คือพี่เขาจะทำเป็นขนมปังกระเทียมแบบฟิลออริจินอลแล้วก็มีไมโลน้ำข้นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดมีหลายหน้าอร่อยไม่อร่อยก็หมดแล้วฟิลเสื้อหดเลยนะเราอ่ะอ
พี่ฟิล์มได้อะไรไม่อีกฟิล์มได้ไหมขนมปังอันเที่ยงร้านเดิมเลยนี่โอ้ยอยากจะบรรยายกลิ่นออกมายังไงดีคือมันหอมกระเทียมเดี๋ยวนี้นะกล้องหรือโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์ควรแบบได้เวลาดูแล้วมีกลิ่นออกมาด้วยเนาะน่าจะดีเนาะดีหรอก็ผิวถ้าทำได้หนูว่านะเขาก็คงแบบรีบพุ่งมาที่ร้านที่เรากินให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันหอมจริงอ่ะมาเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่าร้อนนะจ๊ะกับเลยคำเดียวเป็นไงพี่ฟิล์มหอมอร่อยมากพี่ฟิล์มถ้าแบ่งกันแบบโอ้ยการที่แม่ทำแบบนี้กินแล้วคายออกมาไม่ดีเลยเฮ้ยบางกรอบเพราะว่าเพิ่งขึ้นเตาเมื่อกี้เลยเฮ้ยลองดูดูคนนี้หอมด้วยใช่ไหมใช่อ่ะเป็นไงฮะฟิลโอ้ย อุ้ยแต่ว่าฟิลเป็นคนที่ไม่ชอบกระเทียมแต่ว่าขนมปังกระเทียมร้านนี้ก็คือมันไม่ได้กลิ่นแรงอ่ะคือมันหอมอ่ะเพราะปกติเราไปซื้อใช่ไหมมันจะกระเทียมแบบกระเทียมจ๋าแต่ว่างั้นมันไม่ค่อยง่วนมันแบบหอมเลยหอมเลยนี่ต้องให้พ่อคนที่ชอบกินขนมปังกระเทียมอร่อยนะอะไรอีกอะแม่ให้พ่อชิมเพราะว่าพ่อชอบกินอันนี้ถ้าพ่อพันยาออกมาแล้วพ่อบอกชิมแบบใช่ไหมอร่อยอร่อยอร่อยกลิ่นกระเทียมเขาไม่แรงถ้าปกติแบบเหมือนฟิลไม่ชอบกินไอ้กระเทียมอ่ะอันนี้กินได้อันนี้กินได้คือหอมหอมเลยเอาแล้วเห็นไหมบอกเลยเห็นร้านที่เขาแบบอยู่ตรงนี้มุมนี้เล็กๆนะแต่คุณภาพไม่เล็กนะบอกเลยนะอร่อยนะเครื่องแน่นดีสะอาดนี่นี่ถ้าเรายังไม่ไปเดี๋ยวสั่งอีกนะเดี๋ยวขาดกลับจริงๆเราสั่งจะกินไอ้เนยนมนะนั่นไงไอ้นมแม่ว่าน่าจะอร่อยเพราะเราชอบกินขากลับเราอย่าลดอย่าเราจะอิ่มตอนนี้โดนตีเลยได้จอดมาร้อยไงเดี๋ยวเอาไปกินบนรถน้องเฟลบอกว่าผ่านร้านนี้ปุ๊บนะอยากทานเลยนะครับถ้าตอนแรกเราขับไปแล้วรอบนึงเหมือนเดินเซอร์ไวเหลืออะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วคือของเต็มเลยนะใช่คิมบอกแบบมีหลายแท่งมาของต่างๆก็คือเต็มแล้วพอเราหายไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละไม่แป๊บฟิล2ชั่วโมงเหลือแค่นี้เลยอันนี้นิดเดียวค่ะเฮ้ยเหมือนอยู่เกาหลีเกาหลีเกาใจอะไรเงี้ยเอาละครับได้มาแล้วก็คือตอนนี้ติดซีรีส์อยู่ก็คือนางเอกอ่ะกินคิมบับโอ้นี่พี่มาใช่นี่เลยนะฮะอาหารเกาหลีโฮมเมดเดี๋ยวคนเกาหลี 100% แปลว่าแสดงว่าคนทำต้องเป็นคนเกาหลีใช่ฮะเนี่ยคิมบับก็คือไซส์ S ก็คือ50บาทไซส์ L 90ได้ไปแล้วไปเอาไว้ทานบนรถนะคะใส่กล่องมาแบบนี้เลยแล้วก็เปิดซีรีส์บนรถแล้วก็ยำ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 โอเคนะหลังจากที่เดินดูของทานบอกได้คำเดียวเลยของที่นี่หลากหลายมากใช่แล้วคือเราอ่ะกินของหนักแล้วก็ทานพวกของยิบย่อยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเราก็เริ่มอิ่มไงขอเดินย่อยด้วยกันดูของใช้แล้วค่อยวนกลับมาใหม่ก่อนออกวนกลับมาใหม่ด้วยใช่ไม่ก็ก่อนกลับบ้านเดี๋ยวแวะซื้อน้ำสับปะรดได้วันนี้อย่างที่บอกนะต้องขอโทษจริงๆเราไม่สามารถพาเดินดูอย่างละเอียดใช่หรือร้านเด็ดๆที่คนอื่นเคยรีวิวเราก็อยากมาตามเหมือนกันแต่ว่าร้านพวกนั้นอ่ะคนเยอะมากใช่อย่างไอ้มันชีสอ่ะคือถ้าสั่งตอนนี้คือรอตอนประมาณ2ทุ่มถึงจะได้รอชั่วโมงกว่าใช่แต่อยากจะบอกว่าร้านที่คนอื่นแบบไม่ได้มาถ่ายให้ดูอ่ะจริงๆร้านเขาก็อร่อยเหมือนกันนะอย่างร้านเมื่อกี้เขาโพสเราก็ลองแวะก็คืออร่อยจริงๆนะทุกคนร้านเล็กๆก็อย่ามองข้ามนะคะก็สามารถแวะเข้าไปอุดหนุนกันได้โอเคนะฮะก็ถามมาเจอหลังเสื้อเลี้ยงแมวที่บ้านเลี้ยงแมวไงอยากได้เสื้อแมวนะเพราะว่ามันแต่ไม่เหมือนหน้าแมวที่บ้านเลยอันนี้ไงแมวชอบเราไงได้แม่ซื้อให้พ่อหน่อยอยากได้โอเคครับผมฮะโอเคนะตอนนี้มาถึงร้านเสื้ออีกร้านหนึ่งนะครับคือเห็นแล้วชอบอ่ะแม่ตอนนี้เราอยู่กับพี่อะไรครับเนี่ยพี่นงครับผมพี่นงนะฮะพี่น้องขายอะไรบ้างครับเนี่ยก็เป็นเสื้อแฟชั่นชาแนลเป็นสตรีทนะครับครับผมสตรีทเป็นสตรีทแล้วก็เป็นพวกการ์ตูนสีพัสเทลน่ารักน่ารักหน่อยนะครับใช่ใช่ก็กางเกงเดินไปเดินมามาเห็นเสื้อนะครับตัวหนึ่งชอบมากเลยลายอะไรครับเป็นทอมครับทอมเทลลิ่งขอดูหน่อยเฮ้ยได้ผมใส่ได้นะได้นะโอเคเอามาตัวหนึ่งแค่นั้นแหละง่ายจังมากร้านก็เสื้อผ้าสวยนะแม่นะใช่
สีสันหรือว่าเราชอบแนวนี้นี่ลายเดียวกับน้องคิวก็มีสวยอยู่นะได้มาอีกหนึ่งตัวขอบคุณครับโอเคนะเดินไปเดินมาน้องฟิลมาเจอร้านเคสโทรศัพท์นะใช่ร้านนี้คือแบบเป็นซิลิโคนมากนะฮะมันจะไม่เหมือนพวกเคสบอกว่าเป็นเหมือนยางอ่ะแบบอีกแบบธรรมดาเรียบๆเหมือนที่ฟิลใช้อย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นซิลิโคนหนาๆปูดปูดนี่ของพี่มีเพจไหมฮะมีไอจีร้านค่ะอ๋อมีไอจีอ๋อมีไอจีนี่เลยนะครับน้องๆที่ดูอยู่นะครับแล้วสนใจสามารถทักมาสั่งได้เลยนะครับสิ่งที่เขาเลือกมาน่ารักมากเท่าไหร่ครับเนี่ยพูดพูดดิแล้ว379บาทรวมอันนี้ด้วยให้เขาไปใช่สีสวยมากถือว่าไม่ได้แพงเพราะเป็นเกงที่ไม่ค่อยเจอตามของตลาดทั่วไปเจออะไรครับพี่ปีเกงช้างว้าวที่นี่ตัวละร้อยเข้าวงการนี้แล้วออกไม่ได้เลยจริงดิใส่สบายใส่เหมือนไม่ใส่ใส่สบายใส่เหมือนไม่ใส่นี่นะคะทุกคนร้านสุดท้ายที่เราจะมากินก็จะเป็นไอติมเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปส่องนะคะแล้ววันนี้นะคะพวกเราทั้งครอบครัวก็ได้มาตะลุยกินกันที่ตลาดจอร์ดแฟร์นะคะก็อยู่หลังเซ็นทรัลพระราม9นะที่นี่คือมีทั้งอาหารของกินของไทยนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้ามาเลือกทานเลือกซื้อกันเยอะๆมากมายเลยใช่แล้วแล้วก็ท่านเพื่อนนะคะอยากให้พวกเราทั้งครอบครัวเนี่ยไปตะลุยกินที่ไหนกันอีกคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราคืออิ่มมากเพราะว่าแวะเกือบตลอดเลยนะคะร้านไหนน่าทานเราก็แวะแล้วก็ซื้อกลับบ้านมาทานด้วยใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะ